ปิดนะครับไปดิไปดิไอ้เคียกล้องที่ไหนจะปิดแล้วไปดิไปดิไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูเธอสนักเลยไปดิพูดดิไปดิไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศิลปะละศิลปะละอันนี้คืออีกศิลปินคนหนึ่งที่ผมเนี่ยเฝ้ารอจริงๆอ่ะคนนี้คือไอคอนที่ทำให้ผมอยากเริ่มรายการนี้กับพี่เว้ยว้าพูดจริงป่ะเนี่ยคนนี้จริงจริงเพราะว่าผมว่าไอคอนคนนี้คือภาพของเขามันเกิดคำถามอยู่กับน้องๆหรือว่าคนที่เขาไม่ได้แบบชินกับวงการศิลปะศิลปะแนวนี้ศิลปะแนวนี้แล้วเขาคือไอคอนิกของแนวนี้เราพูดถึงใครวะเนี่ยสวันดอดอกบุคู่ครับไอ้ถุยบ้าเรากำลังพูดถึงไอ้เหี้ยกูชอบอีกบ้าเบรกจริงจังมากไอ้เหี้ยกูชอบเอาอะกำลังพูดถึงสวัสดอคอเกนเฮ้ยมาลองก่อนดาลี่เฮ้ยอันนี้รอบสามไปแล้วเหรอไอ้เหี้ยดาลี่ดาลี่มึงต้องเฮ้ยเฮ้ยมึงบอกถูกแล้วห้าเอาใหม่ห้าตีสามบอกถูกแล้วบอกเลยสวัสดอดาลี่ครับเขาเป็นตัวแทนของอาร์ตประเภทเซเรียลเซเรียลิซึมใช่ครับเป็นศิลปะเรียกว่าจริงเหนือจริงจริงๆไม่ได้อ่านว่าซาบาดอนะฮะอ่านว่าซาบาดัวซาบาดัวดาซาบาดัวเหรอซาบาดัวคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่เรียกว่ามีฐานะพอสมควรแหละพ่อนี่ก็แบบเป็นเศรษฐีประมาณนึงแล้วก็เขาก็มีความสนใจในด้านศิลปะในเด็กเลยคือตั้งแต่อายุ18พ่อก็ส่งไปเรียนไฟน์อาร์ตที่มหาลัยที่มีชื่อเสียงมากถ้าที่เป็นไทยก็เรียนจุฬาเรียนศิลปกรรมเรียนศิลปกรรมจุฬาโอเคเขาแม่งไม่เข้าเรียนเลยแม่งไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันอะคาเดมิกไม่ชอบคลาสใช่คือเขาไปเรียนเขาเรียนเพนติ้งแบบซีเรียสเลยเขาเรียนคลาสสิกอิตาเลียนเรเนซองส์เพนติ้งคือแบบเรียนแบบวาดแบบสวยงามเงาเหมือนจริงมากก่อนพี่จะไปต่อผมขอมาร์คจุดไทม์ไลน์ไว้ก่อนเออเขาอยู่ในช่วงปีไหนถึงปีไหนครับพี่ปีไหนปีไหนวะไม่เป็นร้อยปีแล้วแหละก็คือกูยังเกิดต่อก่อนที่มันจะตายได้เรียกได้ว่าตอนที่เขาเรียนไฮสคูลหรือว่าเรียนยูนิเวอร์เนี่ยก็คือช่วงประมาณ1920 192กว่าๆประมาณนี้แล้วกันช่วงนี้20คือถ้าเรียกว่าเป็นยุคเนี่ยคือเป็นยุคที่คนก็ฮิตคลาสสิกอยู่ดีอ่ะก็คือเป็นภาพที่แบบเป็นภาพพอร์เทรตเขียนเหมือนจริงประมาณนึงไอ้คำว่าเซเรียลแม่งเหมือนยังไม่ค่อยเกิดด้วยซ้ำแล้วยุคที่เขามาโด่งดังมาสร้างงานที่เป็นเอกลักษณ์ตัวเองเนี่ยมันคือยุคที่เขายังวัยรุ่นอยู่เลยนะหลังจากเขาออกจากโรงเรียนออกจากมหาลัยแม่งไปเรียนไอ้สัตว์แม่งไปเรียนอย่างอื่นไปเรียนอิชชิ่งเรียนภาพพิมพ์แล้วจากนั้นเขาก็สนใจเรื่องของมุมมองเรื่องภาพถ่ายต่างๆช่วงนั้นน่ะนวัตกรรมพวกภาพถ่ายมันมาแล้วมันกำลังแบบไม่มีกล้องมีกล้องโน่นนี่เก็บภาพได้มากกว่าแค่การวาดรูปมันก็จะมีเรื่องของการมองในมุมที่แตกต่างไปจากเพนติ้งออกมาด้วยอินโนเวชั่นนะใช่เขาก็สนใจพวกนั้นด้วยแล้วเขาก็เลยมาในวงการนี้ว่าสำหรับคนที่ดูแอนดี้วอร์ฮอล์เขาก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นเลยในวิธีเดียวกันถ่ายทั้งตัวเองถ่ายทั้งผลงานเพ้นถ่ายทั้งงานภาพถ่ายทั้งงานหนังงานมีหลายงานมากทุกอย่างในชีวิตเขาคือ product หมดถูกแม้กระทั่งความเป็นดาลีเนี่ยความเป็นดาลีคือเซเรียลถูกเขาถามว่าเซเรียลคืออะไร I am เซเรียล I am เซเรียลนี่คือคำพูดของดาลีคือมันมีคำในยุคนั้นที่จะเรียกคนแบบเนี้ยว่าแวนการ์ดแวนการ์ดคือคนที่แม่งแบบเหมือนกบฏกบฏต่อขนบทุกอย่างเป็นคนที่อินโนเวทสิ่งต่างๆใหม่ๆขึ้นมาคือพักปุ๊บเพื่อเปลี่ยนอะไรทุกอย่างคือเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเพื่อเปลี่ยนอะไรแต่ว่ากูรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเหมือนเป็นคนที่แบบไม่ชอบเหมือนกูมีสไตล์ของกูแล้วกูจะดีลิเวอร์สิ่งนี้ออกมาจนมันเป็นเอกลักษณ์ของกูเนี่ยเป็นแวนการ์ดซึ่งคนเหล่านี้มันมีอยู่ในยุคนั้นแต่ว่าจำนวนอาจจะไม่มากนะคือเขาไปปารีสแล้วเขาก็เจอกับแก๊งเซเรียลิซึมเนี่ยใช่ที่แบบเป็นคนที่แบบทำศิลปะแนวเซเรียลเนี่ยแล้วเขาไปเกาะกลุ่มด้วยใช่แล้วสักพักนึงเนี่ยเขาก็ทำแก๊งนั้นแตกใช่ทำแก๊งแตกจะหลานจะพูดสปอยทำไมจะใช่ใช่ใช่แก๊งแตกมึงเล่าอ่ะมึงเล่าต่ออ่ะอีแก๊งนั้นเนี่ยผู้นำแก๊งปารีสเนี่ยครับชื่อแอนดรีบัตตันคือเขาเป็นผู้นำมูฟเมนต์นั้นแล้วคือเหมือนเป็นเฮดอยู่อ่ะเหมือนมึงเป็นแบบว่าเป็นรับทราบอยู่เงี้ยแล้วก็มีคนมึงมาเข้ารับทราบด้วยแล้วมันก็แบบว่าดูตัวใหญ่มากตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่าไอ้จอร์ดมันเริ่มจางจอร์ดจางไอ้เหี้ยจอร์ดจางแค่แล้วจอร์ดก็เริ่มหายไปไม่ใช่จอร์ดจี้แล้วจอร์ดจางไอ้สัตว์จีจีนี่จอดจังเฮียแย่แล้วแบบเนี้ยเป็นคนจีนเฮียจอดจังต้องทำยังไงเหรอโอ้ยต้องเปิดช่องใหม่อ่ะแล้วจับมันเซ็นสัญญาแล้วผูกเลกาซีไว้ก่อนเออมึงฉลาดทำไมมันไม่ทำอย่างนั้นเป็นทำไมนั้นคือสไตล์เซเรียลมันเซ็นไม่ได้มันเป็นสไตล์ไงเป็นมูฟเมนต์ในฝรั่งเศสเพราะนั้นก็คือแก๊งก็แตกแล้วดาลีก็มาโซโล่แล้วหลังจากนั้นคือชีวิตดาลีคือพุ่งอย่างนี้เลย
เขาเคยหกล้มคุกคลานไหมพี่เพราะผมฟังดูเนี่ยเหมือนว่าทุกอย่างเขาเนี่ยเขาจะราบรื่นหมดเลยเขาจะขบฏออกมาโดดเด่นไม่เรียนก็ได้ทะเยอทะยานแล้วเฮ้ยดันตัวโตกว่าแก๊งที่ไปอะไรแบบเนี้ยเขามีช่วงหนึ่งไหมที่เขาแบบหกเขมรตีลังกาแม่ตายเขารักแม่มากแล้วพอแม่ตายปุ๊บพ่อแต่งงานกับน้องสาวแม่โอ้โหแม่งป่าเมื่อกี้กูโล่งใจไม่กูได้ยินนะกูนึกว่าพ่อแต่งงานกับน้องสาวกูแบบแม่คำว่าแม่โอเคฮู้เกือบแล้วภาพมาเลยภาพมาเออนั่นแหละก็คือเขาก็เบรกตรงนั้นแล้วเขาก็คือเป็นแต่จริงจะว่ามันล้มลุกคุกคานก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยล้มนานพอล้มปุ๊บเขาดีดตัวไปเลยเขาหนีไปฝรั่งเศสเลยก็นั่นคือจังหวะก่อนที่เขาไปฝรั่งเศสถูกแล้วเขาก็ไปเจอกับไอดอลเขาหลายๆคนซิกมันฟรอยด์ไปเจอปิกัสโซเขาชอบปิกัสโซมากUh-huh. เป็นหนึ่งในคนที่เขาเรียกว่าอัจฉริยะแม้แต่ในมิวเซียมของเขาที่บ้านเกิดเขาเนี่ยเขาก็ตั้งรูปพอร์เทรตของตัวเองไว้ตรงข้ามปิกัสโซ uh-huh. เออปิกัสโซกับเขานี่ห่างกันประมาณกี่ปีห่างเยอะตอนเขาวัยรุ่นปิกัสโซแก่แล้วก็คือเป็นเหมือนแบบโคตรไอดอลไอดอลเหมือนแบบผมชื่นชอบอาจารย์ถวันนาคอะไรแบบนี้ปิกัสโซขี้เอาเขาไอดอลโอเคใช่กูพยายามชงไว้คนนี้หยอดไว้หยอดเดี๋ยวมันชักใช่แต่จริงคือมันไม่ใช่อะไรที่ผมคอยถามเรื่องไทม์ไลน์อ่ะเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดว่ามันมีจุดที่มันเชื่อมโยงกันอ่ะในมุมของคนฟังอ่ะผมว่ามันยิ่งสนุกเหมือนผมโตมากับโมซาร์ทบีโธเฟนใช่ป่ะเรารู้จักบีโธเฟนก่อนเราก็จะรู้สึกว่าบีโธเฟนแก่กว่าเออบีโธเฟนมาก่อนแล้วเราค่อยมารู้จักโมซาร์ทแล้วกูก็โตมาด้วยคอนเซ็ปต์นั้นมาตลอดจนกูมาโตจนแก่แล้วกูเพิ่งรู้ไอ้เหี้ยกูจำสลับกันเอาจริงป่ะเนี่ยโมซาร์ทเด็กกว่าโมซาร์ทอมาดิอุสก่อนอ๋อแก่กว่าอมาดิอุสก่อนแล้วก็ค่อยเป็นค่อยมาบีโธเฟนใช่แต่นั่นแหละผมว่าไทม์ไลน์ของอาร์ติสอ่ะพอมันพ่วงกันได้อ่ะมันสนุกดีก็เลยถามเรื่องในยุคที่ปิกัสโซแก่แล้วดาลีเป็นวัยรุ่นก็คือประมาณ20เข้าไปฝรั่งเศสแล้วเขาไปสร้างชื่อที่นั่นงานที่เขาออกมาเป็นเซอร์เรียลิสต์แบบจริงจังก็คือตอนเขาอายุ26งานที่เป็นนาฬิกาไหลอ่ะอูดังมากชิ้นนี้มันชื่อชื่ออะไรนะโอ้แล้วชิ้นนี้มาตั้งแต่ Persistence of Memory ครับ Persistence Memory เขาคอนเซ็ปต์มันคือสิ่งที่แน่นอนที่มันไม่แน่นอนอันนี้จังอ่ะเออแบบเวลาเป็นสิ่งแน่นอนตายตัวฮะเวลามันต้องเดินตายตัวไอ้เหี้ยนี่ไหลนาฬิกายังย้อยย้อยไม่พอแม่งดีเคย์คือผุสลายเสื่อมไปได้เขาจะชอบใช้มดในรูปมากก็จะมีมดเล็กๆมาตอมมาไต่มากัดมากินเออมันแบบคือทำให้รู้สึกว่าไอ้เหี้ยสิ่งเหล่านี้มันไม่จีรังยั่งยืนแม้แต่สิ่งที่มันดูจีรังยั่งยืนซึ่งคือเวลาถูกก็ยังไม่จีรังถูกต้องมึงไม่เห็นเหรอชิ้นเนี้ยเห็นอยู่ที่โมมาเห็นรู้สึกยังไงบ้างตอนไปดูที่โมมาชิ้นแค่นี้เองไม่ค่อยรู้สึกหรอมันรู้สึกไหมไม่รู้สึกอะไรเลยแต่หลังจากที่รู้ประวัติเขาแล้วเนี่ยเอาละวะคือที่บอกว่าผมว่าอันนี้คือโจทย์ของอิสระหรือเปล่าที่ผมว่าเซอร์เรียลอ่ะคือโจทย์ฝั่งนี้เลยของคนที่ชื่นชอบการแบบเชื่อมโยงคอนเซปต์ลอจิกแล้วก็แบบเหตุและผลว่าเมคานิกการคิดออกมาอะไรแบบเนี้ยกูว่าคนเสพงานแนวนี้จะชอบเซอร์เรียลไหมกูว่าเซอร์เรียลเนี่ยมันเรียลนะเป็นเรียลที่ดิสทอร์ตเป็นเรียลที่บิดไปบิดคืออะไรบิดคือการใช้สัญญาหรือซิมโบลิกมาแทนค่าอะไรสักอย่างนำมาทำเนี่ยอย่าบอกว่าสิ่งที่มันแน่นอนเขาใช้อะไรอ่ะมึงอย่าใช้หินก็ได้อันนี้คือคำว่านำมาทำและรูปธรรมใช่สิ่งที่แน่นอนคือนำมาทำใช่รูปธรรมคือนาฬิกานาฬิกาไงเพราะเป็นตัวแทนเวลาเนี่ยคือถ้าจะบอกว่าดาลีเนี่ยเซอร์เรียลก็ใช่แต่ดาลีแมสมากคือเขาใช้สัญญาที่ง่ายมากๆซิมเปิลมากๆมาแทนค่าสิ่งต่างๆที่เขาคิดในหัวหรือควอลิตี้ที่เขาอยากจะพอเทรลอันนี้คือจุดเด่นดาลีเลยดาลีแมสอุ้ยผมอยากจะถามคำถามนึงมากแต่ไม่รู้ถามเร็วไปไหมอย่างเงี้ยแปลว่าเซอร์เรียลเนี่ยอยู่ในโลกของเรามาก็คือร้อยกว่าปีพอมันเป็นการต่อสู้กันในเชิงของไอเดียเป็นหลักเนี่ยพี่วันหนึ่งเซอร์เรียลตายไหมตายคือไม่มีใครว่าแล้วไงล่ะตายคือมันชินและชากับไอเดียที่มันออกจากกรอบเดิมไม่ได้คือด้วยเอลิเมนท์ที่มวลมนุษยชาติมันมีอยู่เท่านี้มันคิดกันมาเป็นล้านล้านคนเป็นหลักร้อยปีมันตลบไม่รู้มากี่ตลบแล้วเนี่ยใช่มันเลยเกิดคำถามว่าวันหนึ่งเซอร์เรียลมันตายไหมเอาแบบทั้งแนวเลยทั้งแนวเลยไม่เอานาฬิกาไหลเซอร์เรียลกูว่ามันกลายเป็นปกติมันกลายเป็นปกติมันไม่ใช่ของใหม่แล้วเป็นการเทียบเคียงไปใช่มันไม่ใช่ของใหม่แล้วมันก็คือการเอาสัญญามาแทนค่าคุณภาพบางอย่างแล้ววาดให้มันอยู่ในโลกที่คล้ายฝันมันก็เป็นเรื่องปกติศิลปินไทยก็มีศิลปินเซอร์เรียลเยอะ
เออก็มีคนที่วาดรูปแบบนี้เยอะถ้าถามว่าตายไหมก็ยังมีคนวาดอยู่นะคนวาดอยู่เรื่อยเพราะมันก็เป็นวิธีการที่สื่อสารได้มันไม่เหมือนแอบสแตรกนะแอบสแตรกมันคือคนอีกกลุ่มนึงเลยที่เสพก็คือไม่ได้ต้องการความหมายอะไรก็คือเสพเส้นเสพสีเสพเอลิเมนต์แบบนั้นไปเลยดูรู้สึกยังไงกับเยาว์นั้นอ่ะแต่ว่าประเด็นคือกูว่าคนที่วาดเซอร์เรียลเนี่ยส่วนใหญ่จิตนิดๆดาลีก็จิตเพราะว่าเขาคิดเยอะเขาไม่ได้คิดไม่รู้คิดไม่รู้ว่าคิดเยอะไม่ได้คิดเยอะหรือไม่รู้เป็นบ้าเนี่ยเออเป็นบ้าเป็นบ้าเนี่ยเป็นโรคจิตอ่ะคือเหมือนอยากจะเอาของในหัวมาแต่ว่าเขาวาดดาลีใช่ไหมเขาไม่ได้วาดเขาวาดมึงด้วยกูวาดดาลีกูไม่ได้วาดกูแค่บอกอาการเขาเออคือเขาไม่ได้เป็นคนไม่ได้ปกติขนาดนั้นแล้วในยุคนั้นที่ศิลปินเนี่ยใช้ยากันเป็นปกติคือก็เสพยานู่นนี่เพื่อสร้างงานใดๆสร้างอิลูชันอยากได้วิชั่นแบบนี้ก็ต้องใช้ยามีคนเคยสัมภาษณ์ดาลีว่าเฮ้ยแบบยูใช้ดรักไหมแบบ you use drug ไหมเขาบอกอ๋อ no I don't use drug I am drug สั่งเอาดิโดปละสั่งเออแบบแม่งไปเลยอ่ะคือฟังดูในสมัยนี้อาจจะรู้สึกว่ามันเฉยๆนะครับแต่ว่ามันคือคำพูดที่พอพูดในยุคนู้นเนี่ยเทชิบหายเชื่อมันอิมแพคสัตว์เลยเหมือนวอฮอพูด yes อ่ะเหมือนวอฮอตอบ yes คือมันยุคของการเอาแต่ใจอ่ะคือสมัยนั้นคนเอาแต่ใจแม่งเท่มากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเอาแต่ใจมันมีแต่คนทำตามนอมคนตามขนบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนเอาแต่ใจมันจะคนเป็นเทศอ่ะแล้วดาลีเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แค่วงการศิลปะดาลีก็ไปวงการอื่นด้วยเขาจะคบแต่แบบคนที่มีอำนาจคนที่มีอิทธิพลเจ้าพ่อแม้แต่ทหารคือมีคนเคยบอกว่าเขาบูชานาซีซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าถกเถียงกันแล้วก็ค่อนข้างเป็นเหมือนกับเป็นแฟกต์ไปแล้วด้วยนะรีเซิร์ชมาแล้วใช่เป็นอีลิตอ่ะเป็นอีลิตนะรีเซิร์ชมาแล้วเออเป็นไงฮะอยากฟังมั้ยล่ะอยากฟังดิมันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับมันเริ่มจากภาพนี้ครับอันนี้ที่ผมฝากให้พี่ฮ่องเต้ไปช่วยตีความภาพนี้มันเป็นชื่อภาพที่ชื่อว่า The Waning of the Furniture Nutrition ปี19ใช่ใช่ที่เป็นรูปผู้หญิงที่เป็นเหมือนแบบแม่นมนั่งที่มันมีปัญหาก็คือแถบข้างๆของผู้หญิงมีตาสวัสดิกะอยู่ก็คือบวกไข้ของนาซีน่ะตานาซีอยู่ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ฝักใฝ่นาซีพอสมควรเลยแล้วก็หลายๆรูปของเขาจะมีรสนิยมในการที่วาด subject อะไรที่มันดึงมาในทางที่เป็นแบบขืนบังคับอ่ะการบีบบังคับอะไรสักอย่างนึงใช่ภาพนี้มันทำให้เนี่ยแหละเป็นภาพต้นเหตุที่ทำให้มีปัญหามีชู้นี้ขึ้นมากับไอ้แก๊งในฝรั่งเศสแล้วซึ่งมันจริงหรือเปล่าสรุปว่าเขาใช่มันคือเป็นประเด็นเลยครับว่าแบบตอนที่องค์กรเนี้ยเขาเรียกมาประชุมอ่ะไอ้นี่ก็ภาพอันนี้มาเลยปลอดละค่ายบอกไม่สบายนะมันก็ใช่มันก็จะมีการกวนส้นตีนกันของเขาอะนะฮะจนมันมีภาพที่วาดก่อนหน้าภาพนี้นะครับก่อนที่จะมีอิชูนี้เขาเคยวาดภาพที่เสียดสีกับลินินชื่อภาพเป็น The Enigma of William Tell อันนี้เขาเสียดสีลินินปุ๊บแล้วเขาก็มาวาดภาพนี้ที่เฮ้ยจุดประเด็นแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วมาเอ็นเกมนะครับด้วยภาพนี้ครับ The Enigma of Hitlerชัดเจนวาดรูปฮิตเลอร์เลยชัดเจนเลยมีโทรศัพท์ยุ้งบนชัดเจนเลยแล้วเขาให้เหตุผลว่าไงรู้ไหมโอ้ผมชอบฝันถึงฮิตเลอร์เป็นผู้หญิง คือเขามี description ของการสร้างงานเขาแบบหลังจากนี้รายการเราตัดไอการสัมภาษณ์ดาลีทิ้งได้ไหมได้เฮียนี่ไม่เคยตอบเฮียอะไรรู้เรื่องเลยเฮ้ยมันบอกว่าฝันเป็นผู้หญิงเว้ยแล้วฮิตเลอร์เนี่ยขาวมากขาวอ่ะขาวยิ่งกว่าขาวอ่ะมาในฝันในฝันนะแล้วแบบว่าคือเพิ่งไฮมากอ่ะมันไฮมากไฮมากอ่ะแล้วบอกว่าแล้วมันก็ให้เหตุผลว่าอ้าวทำไมฉันจะต้องหยุดที่จะเชิดชูคนที่เป็นมาโซคิดขนาดนี้ฮิตเลอร์นี่คือสุดยอดมาโซคิดแล้วมาโซคิดแปลว่าผู้ที่ชื่นชอบการโดนทำร้ายเอาแส้มาฟาดทั้งหมดมันบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยพาตัวเองไปหาเรื่องทำสงครามเพื่อให้โดนลุมย่ำคนได้ชอบเป็นปั่นดีมันจะมีใครที่โอ้โหชอบเจ็บปวดขนาดนี้แล้วมันคือสุดยอดมองอยู่เว้ยแต่ผมมานั่งอ่านดูดีก็ถูกของมันใช่ก็มันก็พูดไม่ผิดใช่ก็ตามลอจิกนั่นก็ใช่ชีวิตดาลีเนี่ยมึงบอกว่าล้มลุกคุกคานใช่ป่ะแล้วดาลีเนี่ยเป็นผู้เป็นคนมาได้ไงคือดาลีเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับความรักทำให้โลกสวยงามชื่อการ่าไดนิ่งเนี่ยนะการ่าแบบกินนั่งเหมือนการ่าการ่าไดนิ่งเนี่ยคือการ่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าชุบตัวเก่งมากเหมือนกันนะคือเป็นผู้หญิงที่ถ้าเป็นแฮร์รี่ก็เป็นเฮอร์ไมโอนี่คือฉลาดที่สุดในรุ่นแล้วก็ไม่ครบคนธรรมดาเลยครบแต่กวีกับอาร์ติสเท่านั้นครบแต่พวกแบบเทพเทพระดับเทพตอนเจอดาลีเนี่ยการ่าแต่งงานแล้วด้วยแล้วพอเจอกันปุ๊บถือว่ามีศัตรูแค่ผัวมันคนเดียวเดียวเลยคันนี้ปาโซคิดเลยขอแถกเขาไปเจอหน่อยอย่า
แล้วมาแต่งงานกับดาลีลูกครับโอ้ของจริงว่ะหลังจากนั้นมาดาลีให้ผู้หญิงคนนี้เป็นมิวส์ในชีวิตคำว่ามิวส์ของในวงการศิลปะคือผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจให้มึงสร้างงานได้อ่ะมึงแบบโหถ้าเจอผู้หญิงคนนี้กูอยากวาดรูปเนี่ยหรือมึงอยากสร้างงานโหกูตันปุ๊บโบ้ฮะพูดเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยรูปเดียวกันอินสปิเรชันอินสปิเรชันคนนี้เป็นมิวส์ของดาลีเลยคือในรูปของดาลีในงานดาลีจะมีแบบการ่าการ่าการ่ามียุคหนึ่งได้จำที่ดาลีเซ็นชื่อตัวเองในงานปุ๊บแล้วต่อท้ายด้วยการ่าเย้เลยเมียกูวาดด้วยแม้ว่าเมียกูจะไม่จับคู่กันเลยไอ้เมียกูอยู่ในนี่อยู่ในนี่ไอ้เหี้ยเหมือนตั้งชื่ออีเมลแบบชื่อสลับกันอย่างชอบเลยจัดจีนจัดจีนจีนจัดคือกาล่าเนี่ยทำให้เขาสร้างงานเยอะมากเลยแล้วในบ้านปลายชีวิตเนี่ยกาล่าแม่งโดนดาลีบูชาถึงขนาดว่าซื้อปราสาทให้อยู่เหรอให้แล้วก่อนจะเข้าไปพบเมียเนี่ยต้องส่งจดหมายเข้าไปก่อนนะขออนุญาตพบเมียหน่อยจริงจริงใช่ทำอย่างนั้นเลยเพี้ยนสัตว์แล้วคือลองกลับมุมมองในมุมเมียเนี่ยเมียเขามองเขายังไงว่าเมียก็รู้ว่าแม่งกระล่อนอ๋อคือบอกว่ารักนะเวลาเขาบอกว่ารักรักรักเนี่ยคือใครๆก็พูดได้อะแล้วในทางพฤติกรรมจะทำเวอร์แค่ไหนก็ได้แต่ว่าในชีวิตจริงก็มีคนบอกอีกว่าดาลีในจริงคือแบบก็ปิกัสโซ่ดีๆนี่เองประมาณหนึ่งแหละนิสัยของดาลีนะคือดาลีต้องย้อนกลับมาตั้งแต่เด็กเลยคือดาลีเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเซ็กมากมีถึงขั้นชักใส่ถุงเขี้ยงหัวพ่อตัวเองลูกกูยังไปไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะก็รู้สึกว่าโอเคลูกกูยังโอเคตอนนี้คนที่ดูรับทราบก็รอช็อตน้องภูมิอยู่ใช่เมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่หัวร้านจะเยิ้มใช่มันจะเขี้ยงทำไมถึงขั้นนั้นน่ะเขามีปัญหาจริงอย่างที่บอกดาลีเป็นคนที่มีปัญหาด้านความคิดบอกเลยว่าเขาชอบซิกมันด์ฟรอยด์มากใช่บิดาจิตวิทยาใช่อันนี้ต้องย้อนกลับมาเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นเอกด้านเซเรียลลิสต์เพราะว่าเขามีอาการพวกนี้แล้วเขาฝันแปลกและเขามีฝันที่ชัดเจนมีภาพแปลกๆออกมาในหัวเขามีฝันที่ชัดเจนที่สุดแล้วเขาสามารถถ่ายทอดฝันนั้นลงมาได้ซึ่งเขาเนี่ยมีระยะกับเรื่องการมีเซ็กซ์มากเขาจะมีอะไรพวกนี้มีแบบไม่อยากสัมผัสตัวผู้หญิงไม่อยากแต่ชอบคือมีการสำเร็จความใคร่ในทางอื่นใช่แต่ชอบที่จะมีไอ้นี่นะชอบที่จะมีของสวยงามอยู่รอบตัวเองผู้ชายหุ่นดีๆผู้หญิงหุ่นดีๆชอบศิลปะในแนวแบบอาร์ตอนูโวแบบว่ามีเคิร์ฟมีอะไรเงี้ยออร์แกนิกเคิร์ฟแต่เป็นวัสดุที่เป็นเหล็กเงาๆเลยแม่งมีความแบบมีรสนิยมแบบนั้นแล้วเขาเรียกเลยนะเอาไอ้แป้นพิมพ์ไอ้แป้นโทรศัพท์หมุนๆอ่ะเอามาใกล้ๆสิหมายถึงหัวนมผู้หญิงเพราะมันเหมือนขอไดเอลหน่อยขอไดเอลหน่อยแล้วมันไม่คือคนที่อยู่รอบตัวเนี้ยปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ก็มาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เคยมีอะไรกับดาลีแต่เพราะดาลีบอกว่าฉันเป็นเทพไอ้เหี้ยเจ็ดโดเทพเจ้าฉันไม่มีอะไรกับเทวดากูชอบเจ็ดโดกูชอบไอ้เหี้ยเนี่ยดาลีไม่ได้ตีค่าคนเป็นมนุษย์ด้วยนะดาลีทำงานชิ้นหนึ่งไว้บนฝ้าเพดานชื่องานนั้นชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละแคเลสซาร์วินป่ะเป็นรูปแคนวาสขนาด5อันต่อกันเสมือนงานของมิเกลแอนเจโลในโบสถ์เลยคือแบบว่าเป็นเหมือนไม่ใช่มิวรัลเพนแต่เป็นแคนวาสขึ้นไปติดข้างบนเป็นรูปตีนดาลีกับเมียยืนตรงข้ามกันเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วตรงพุงดาลีเป็นลิ้นชักชักออกมานี้เหมือนกับกุ๊กคลี่ให้เมียชักไม่ใจเย็นชักลิ้นชักลิ้นชักแล้วก็ในลิ้นชักนั้นมีเงินคือเมืองนี้ได้ให้อะไรเขามากมายเมืองบ้านเกิดเขาเขาอยากจะให้อะไรตอบแทนกับเมืองนี้เขาก็เลยเหมือนโปรยเงินกลับให้เป็นทานแล้วบนฟ้าเพดานน่ะมีเหรียญจริงติดอยู่ด้วยเป็นงานแบบมิกซ์มีเดียก็แบบมีความแบบคิดว่าเองเป็นเทพประมาณนึงกลับมาที่เรื่องการชักได้กลับมาชักเวียนหัวเหมือนกันมึงคือยิ่งลงลึกกับดาลีมึงจะหนีคำว่าชักไม่ได้เลยเว้ยเพราะเขาแอดดิการชักได้พูดเลยว่าดาลีทุกผลงานแทบมีการชักเอ็นนาฬิกาไหลเนี่ยพอผมรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยผมไม่มองมันเป็นนาฬิกาไหลอีกต่อไปพี่มันเป็นนั่ง ที่ติดอยู่ที่มุมโต๊ะใช่ แล้วรีเฟกภาพนาฬิกาลงไปใช่ มันเนิบเนี่ยถามว่ายังไงมีงานชิ้นนึงครับชื่อ The Great State of Masturbator จริงป่ะเนี่ยถ้านี่โอ้โหมันคิดอย่างอื่นนอกจากนั้นไม่ได้จริงๆมันมีหน้าคนแล้วลุบๆมาแล้วก็วาดหน้าคาร่าเมียกำลังปุ๊บอยู่ตรงเป้าผู้ชายน่ารักมากนะมันกลัวแมลงใช่แมลงเขาก็เลยนะการใส่มดใช้แมลงเป็นสัญญาในการทำลายทุกอย่างถูกต้องดีเคย์เนี่ยแล้วปิดท้ายด้วยกรณีนาซีอีกภาพนี้นะครับวาดในตอนช่วงท้ายๆของชีวิตเขาแล้วในปี1973ครับผมชื่อฮิตเลอร์มาสเตอร์เบตติ้ง
กูบอกแล้วกูเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าการทำงานศิลปะเนี่ยการตั้งชื่อภาพมันสำคัญมากใช่ป่ะไอ้ที่ตั้งชื่อภาพแบบปั่นทุกรูปเป็นไงปั่นจริงๆมันเป็นรูปแบบที่เป็นหันข้างหลังแล้วเห็นเป็นปอนาซีชัดเจนแล้วก็นั่งเก้าอี้ที่เป็นม้าเดินถอยหลังมันก็แบบเนี่ยแหละครับมันเป็นภาพสุดท้ายที่เหมือนเขาตอบคำถามทั้งหมดว่าเขาเป็นนาซีหรือเปล่าว่าผมว่าเขาแค่ใครปล่อยคิวนกแก้มฟิล์มวะโอ้ร้องดีจริงๆผมว่าเขาแค่สะท้อนมุมมองของเขานะครับแล้วเขาก็มีแบ็คกราวด์ที่รูปที่ผมบอกว่าเขาอ่ะมาจากชนชั้นเขายังคิดว่าเขาเป็นชนชั้นกลางแล้วเขาอยากจะเป็นอีลีและการที่เขาใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเขาแอดดิกของความมีชื่อเสียงการอยู่ออนเฟรมตลอดเฟรมใช่นั่นแหละแม้แต่การสร้างงานมีสมบทสัมภาษณ์นางแบบคนนึงครับสมมติจอร์ดเป็นนางแบบได้ไหมครับได้เลยนอนแสงแยงตาเอาปิดตาอยู่ดารีจัดคอมโพสให้เสร็จปุ๊บแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีคือเฮ้ยแสงแยงตาก่อนแสงแยงตาแสงแยงตาอยู่แสงแยงตาอยู่แม่แสงแยงตาแยงตาปุ๊บแว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 บดารีเป็นดารีอุ้ยนี่คือเรื่องจริงเรียนน้ำตัวเองเดี๋ยวมึงเริ่มทุบตรงนี้ก่อนมึงเริ่มทุบตรงนี้ก่อนตอนตกหมอนกูลืมกูต้องสัมภาษณ์นางแบบนางแบบรู้สึกยังไงคะโอ้โหมึงลองจินตนาการภาพดูมึงคิดว่าเป็นหน้ากูหรือพี่อ้องเต้ก็ได้เพราะหน้าคล้ายๆกันเหมือนดาลีอ่ะผมว่าเราเนี่ยก็โตมาไม่ค่อยดีนะเราโตมากับการเล่นอะไรพวกนี้ที่ค่อนข้างรุนแรงมาตลอดครับอันเมื่อกี้สะเทือนใจจริงไม่รู้คิวเลยแล้วก็ไม่รู้ไม่มีเตรียมเลยแล้วก็ขนาดรู้ว่าแหมนะแต่ตื่นมาโอ้โหเฮ้ยเย็นนี่กำลังโอ้โหแล้วมันเป็นสรดบวบมันเป็นคนเอ็กซอสดีไอ้ตัวเนี้ยนะแล้วแบบพอมันเอ็กซอสออกมาไอสัตว์กูก็รับเข้าไปโอ้โหเฮียกูผู้หญิงคนนั้นแล้วหน้ามึงโอ้โหแล้วมึงคิดดูว่าดาลีเอ็กซอสดีกว่ากูอีกใช่เพราะดาลีแบบย้อนอีกครั้งอาจจะเป็นเพราะว่ากูแพ้ผู้ชายก่อนน้ำมั้งไม่ควรชนะหรอกไอ้เหี้ยเรื่องเนี้ยมึงถ้ามึงบอกมึงชนะเนี่ยกูคิดแล้วกูแบบนี่น้องเป็นไรมั้ยแต่ดาลีอ่ะเป็นอย่างที่มึงไม่โอเคเออก็เหมือนได้บอกว่าทุกคนมีปัญหาทางจิตไม่เหมือนกันแล้วก็มีความมีการเอ็กซ์เพรสไอ้ปัญหาทางจิตนั้นออกมาเป็นงานได้ไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะฉะนั้นดาลีก็เป็นตัวอย่างหนึ่งการเอ็กซ์เพรสสิ่งที่อยู่ในหัวไม่ว่าจะเป็นความฝันเอ่ยความคิดเอ่ยลอจิกต่างๆเอ่ยออกมาเป็นภาพได้ชัดเจนและเกินชัดเจนจนบางคนแม่งกลัวมันมีภาพนึงที่เขาวาดตัวเองเป็นพอร์เทรตของดาลีศิลปินทุกคนต้องวาดพอร์เทรตตัวเองแต่งานชิ้นนี้กูชอบมากเพราะว่ามันเป็นดาลีที่เป็นหนังแค่หนังหน้าดาลีเหมือนมึงถลกหนังหัวตัวเองมาแล้วมาขึงไว้บนไม้งามแล้วก็วางอยู่บนแท่นหินอันนึงที่เขียนว่าเซลฟ์พอร์เทรตแต่มีเบคอนชิ้นหนึ่งเป็นเบคอนทอดวางอยู่ข้างๆด้วยแทนออร์แกนิกซับสแตนแทนชีวิตอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นอาหารที่เขากินที่นิวยอร์กตลอดเลยที่โรงแรมเบคอนทอดเนี่ยกูชอบเหลือเกินกูขอวางข้างๆหนังหัวกูหน่อยชิ้นนี้ชื่อเซลฟ์พอร์เทรตวิทกริลเบคอนเขาเป็นคนง่ายดีเนาะง่ายเห็นไหมกูบอกแล้วว่าดาลีแม่งแมสมันเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้ดังแล้วก็เป็นคนที่จดจำผมว่างี้แนะนำทุกคนที่สงสัยในความเป็นดาลีอ่ะขั้นแรกแค่เอาชื่อภาพชื่อผลงานอ่ะไปแปลให้เข้าใจชื่อนั้นนะใช่ผมว่าดีไม่ดีก็ออโตเมติกเข้าใจภาพนั้นทันทีไม่ต้องแปลยากนะแปลตรงๆเลยเนี่ยเซลฟ์พอร์เทรตวิทกริลเบคอนรูปเหมือนกูกับเบคอนทอดเออแค่นี้ถ้าเกิดยังสงสัยอยู่ค่อยไปตามต่อใช่ว่าเฮ้ยว่าในช่วงไหนวายเบคอนทำไมต้องเป็นเบคอนมันก็มีเขียนอยู่แล้วมีที่แมสกว่านั้นนี่ครับอะไรครับรูปอมชูปะชูไอ้เชี่ยใช่อันนี้แมสสุดหลายๆคนไม่ทราบว่าไอ้โลโก้ชูปะชูเนี่ยผมรู้จักดาลีเพราะโลโก้ชูปะชูเหรอใช่คือผู้ออกแบบโลโก้ชูปะชูใช่แต่ว่าโลโก้ตอนแรกมันไม่ได้หน้าตาแบบปัจจุบันนะจะมีแบบนิดนึงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเดเวลลอปมาตามกาลเวลาเขาไม่ได้ทำแค่ภาพเขียนหลายคนอุ้ยดาลีแค่วาดรูปดาลีทำหนังด้วยฮะดาลีไปทำงานที่ดิสนีย์ด้วยฮะใช่ไปทำงานในฮอลลีวูดด้วยฮะดาลีทำบัลเล่ด้วยนะมึงเหรอเออเพ้นท์ฉากบัลเล่เองทั้งหมดเลยเป็นคนนั่งเงี้ยยั่วๆอย่างเงี้ยแล้วมีโพงตรงกลางเป็นฉากเป็นที่ออกมาของตัวละครเออแล้วก็ออกแบบคอสตูมบัลเล่ด้วยนะเหรอทำโฆษณาพวกแฟชั่นด้วยนะเดี๋ยวมึง2คนขายอะไรเนี่ยคือกูนอนตกหมอนคือกูนอนตกหมอนแล้วกูก็ต้องหันนี่นี่นี่เพราะกูบอกแล้วให้มึงนั่งตรงนี้ผมก็นั่งตรงนี้เองกูขอนั่งตรงนั้นโหขอบคุณมากมีพร้อมให้กูขายต่อยังโอเคอ่ะต่อมีช้างมาเดินเนี่ยช้างยังมีขายอยู่ช้างป๊าป๊าช้างคือภาพที่คนส่วนใหญ่ติดภาพช้างคืออะไรมันมาจากภาพอะไรวะถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเซนต์อะไรสักอย่างอันแรก The Temptation of Saint Anthony ใช่จะมีม้ามีอะไรฮะมีม้าแล้วก็มีอีกรูปนึงที่ชอบมากคือ Burning Giraffeเป็นรูปยีราฟคือยีราฟไม่ได้เด่นนะยีราฟอยู่หลังอยู่แบ็คกราวด์เลย
นั่นๆๆรู้นั่นเหรออยู่อีกแล้วไม่ได้เดินด้านอยู่มุมซ้ายแต่ไม่ไหม้แล้วชื่อนี้ชื่อ The Burning เออได้เห็นแล้วทำไมวะคือคำถามอ่ะผมว่าอันเนี้ยมันคือจุดเชื่อมโยงระหว่างศิลปะกับน้องๆแมสแมสแล้วว่าไอ้เชี่ยทำไมวะคือกูรู้สึกว่ามันเป็นการเอาภาพในหัวเขาออกมาเป็นภาพจริงๆคือด้วยสกิลของเขาที่เขาวาดรูปเก่งอ่ะเขาสามารถวาดอะไรก็ได้ที่เขาอยากวาดเพราะนั้นเขามีภาพในหัวอยู่แรมเขาโคตรสูงใช่ใช่ใช่ที่เขาบอกเขาจับฝันเขาเก็บฝันใช่แล้วพอแรมเยอะมีสกิลมันกลายเป็นภาพมาได้ชัดเจนมากคือหลายคนมีปัญหานี้แปลว่างานเขาถึง 50% ไหมพี่ที่สกิล 100% เขาเรียนไฟอาร์ตเขาเรียนเพ้นท์ไม่เคยวาดรูปเหมือนไม่มีรูปหนึ่งที่แม่งวาดขนมปังแปลว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วกลับไปที่ไทม์ไลน์เขาที่ผมถามพี่ว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเขาดูไม่สะดุดเลยเขาแม่งเก่งไงใช่ไงใช่เขาคืออัจฉริยะสกิลมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นชีวิตเขาไปเรื่อยๆเลยกูว่าอันนี้สำคัญสุดน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่นจริงเขาอันนี้น้ำมันหล่อลื่นจริงพี่กูว่าอันนี้สำคัญสุดใช่ใช่อันนี้แบบอันนี้พูดถึงในแง่อะคาเดมิกเขาแต่ชีวิตเขาใช้ชีวิตด้วยน้ำมันหล่อลื่นไดรฟ์จริงๆไดรฟ์นี้แม่งเคยพิสูจน์ตัวเองด้วยการวาดรูปเหมือนด้วยแม่งเอาขนมปังใส่ตะกร้าแล้วมันก็วาดอยู่2เดือนมีคนว่าเฉลี่ยแม่งวาดวันละ4ชั่วโมงด้วยไอ้ขนมปังรูปเล็กด้วยไม่ใหญ่แม่งวาดเสร็จก่อนสงครามโลกครั้งที่2ยุติ1วันวันเริ่มวาดกับวันวาดเสร็จเนี่ย2เดือนขนมปังนี่กลายเป็นสีเขียวเละเป็นขี้แล้วนะไม่รู้มันกลายเป็นที่อะไรแล้ว มันคือแบบแม่งก็อยู่แม่งก็วาดออกมาแล้วเนี่ยอยู่ในมิวเซียมด้วยมีขนมปังจริงๆให้ดูด้วยแม่งวาดเหมือนสัตว์เลยคือเขาบอกว่าเขาอยากจะโชว์สกิลความอะคาเดมิกของเขาว่าเนี่ยวาดเหมือนขนาดเนี้ยวาดได้ก็เนี่ยมีโค้ดหนึ่งครับของจอร์จโอเวลใครวะนักเขียนนักเขียนสักคนหนึ่งจอร์จโอเวลเนี่ยบอกว่าเนี่ยซัลวาดอร์ดาลีนะเขาโค้ดไว้ว่าเป็นแบบ a disgusting human being ก็คือคนที่น่ารังเกียจที่มวลมนุษย์จะเป็นได้แต่ with an art exceptional gift แต่เขาน่ะมีศิลปะสกิลมากพอที่จะทำให้ถูกไม่ต้องพูดถึงไอ้ดิสคัสของเขาได้และยังไม่ต่อยังมีอีกต่อนะว่าแบบใครที่วิจารณ์งานแม่งมึงอ่ะห่วยกว่าแม่ง50เท่าเหี้ยนี่คือพรูฟแล้วว่าไอ้สัตว์ the real skill นี่คือ the real skill เลยก่อนมึงจะไปเซอร์เรียลได้มึงต้องเรียลก่อนคือทุกคนยอมรับเว้ยว่าไอ้เหี้ยมึงเหี้ยมึงเหี้ยกูไม่อยากสูงสิงด้วยแต่ทุกคนยอมรับจริงๆว่ามึงเก่งไอ้เหี้ยสกิลมึงคือของจริงใช่เพราะฉะนั้นฝึกไอ้สัตว์มึงเนี่ยมาหลายคนทักมาพี่ครับหนูต้องเริ่มยังไงมึงจับปากกาเอากระดาษมาแล้วเริ่มวาดเดี๋ยวนี้แล้วมึงจะได้เริ่มเก่งเดี๋ยวนี้เริ่มไปเรื่อยๆงั้นถ้าสกิลไม่ถึงมึงจะสร้างงานอะไรได้มันคือในจุดที่แบบว่าอยู่สกิลถึงจนขนาดว่ามึงทำตัวเลวแค่ไหนอ่ะก็ยังมีคนซื้องานมึงอยู่ acceptable ครับและนี่ก็คือซัลวาดอร์ดาลีกับมุมมองหลากหลายสรุปได้ไหมพี่สรุปก็คือนั่นแหละอย่างที่อิดบอกไปก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มสร้างงานอะไรสักอย่างที่มันไม่มีจริงไม่มีจริงในโลกไม่เคยมีมาก่อนสิ่งที่จะ deliver สิ่งนี้ออกมาได้มันก็คือสกิลของมึงกับมือของมึงคือไม่ใช่แค่ว่าสกิลการวาดที่สำคัญมีสกิลอื่นอีกเยอะแยะที่จะทำให้สร้างเสริมผลงานเราไปได้ไกลถูกแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แค่การวาดภาพด้วยไม่ใช่คือผมว่ามันเป็นเรื่องของสกิลเพลย์ในทุกสายงานอาชีพทุกสายงานอาชีพอ่ะแม่งมีสกิลหลายๆสกิลอ่ะรวมอยู่ในนั้นไม่ใช่แค่ดินสอไม่ใช่เปลี่ยนเป็นผู้กันเฮ้ยคนละเทคนิคแล้ววิธีการดึงภาพออกมาวิธีการจำภาพวิธีการดัดแปลงภาพวิธีการเล่าเรื่องคือมันมีเล็กย่อยๆเล็กๆย่อยๆและนี่คือตัวแทนของจีเนียสด้านสกิลอย่างแท้จริงภาพที่แพงที่สุดของเขานะครับชื่อภาพว่า Portrait de Paul อ่านว่าอะไรวะชื่อภาษาอังกฤษอูเล Portrait de Paul อูเลตนะฮะถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยไม่รู้ผิดอยู่แล้วล่ะมันคือรูปอะไรวะมันคือภาพ Portrait ของหัวคนแรกของกาล่าเอาเชื่อจริงป่ะเนี่ยเอียคนเฟี้ยวคนดีอ่ะคนเฟี้ยวเลยว่ะเพราะว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วภาพวาดให้เลยคือเป็นเนี่ยแหละในคอมมูนิตี้ของนักเซเรียลพอลเนี่ยเขาเป็นนักเขียนเซเรียลเหมือนกันอ่าฮะแล้วก็นั่นแหละไปเจอมองภาพแล้วเฮ้ยคุยกันถูกคอเออถูกคอแล้วก็ถูกเมียมันถูกเมียเลยกูว่าหนังคนนี้ก็น่าทำหนังด็อกดีชิบหายใช่จริงๆใน Midnight in Paris ก็มีดารีโผล่มานะเว้ยเดี๋ยวมันต้องมีเพราะตอนนี้หนังชีวประวัติอ่ะคนเขาทำเยอะใช่ไหมคนเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆจอร์ดถึงเล่าแบบเขามีทุกเรื่องอ่ะเขามีดีเทลเขามียุบยับ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 มากดารีอ่ะแล้วก็เนี่ยภาพนี้นะครับราคา 22.5 ล้านอาจจะดูน้อยนะครับแต่
ขายังครองตำแหน่งภาพเซอร์เรียลที่แพงที่สุดในโลกในแนวนี้ในแนวทางนี้ผมว่าหลายคนรู้จักคำว่าเซอร์เรียลแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเซอร์เรียลคืออะไรฉะนั้นผมว่าน่าจะตอบโจทย์น้องๆหลายๆคนได้กูว่าอธิบายชัดเจนว่าเซอร์เรียลไม่เหมือนแอบสแตรกนะเพราะเซอร์เรียลมันมีเบสมันเบสออนเรียลถ้าเกิดว่าอยู่วาดเรียลได้อยู่ก็วาดเซอร์เรียลได้แต่เพียงแต่ว่าอยู่ต้องมีลอจิกที่เซอร์เรียลด้วยต้องมีภาพในหัวที่มันบิดเบี้ยวผิดไปจากความจริงแล้วก็สามารถดีลิเวอร์ภาพนั้นออกมาได้ในภาพแต่จะบอกเลยนะพี่ว่าเซเรียลคือภาพแนวแรกที่ผมโคตรชอบภาพแบบใช่อิสระดูชอบเซเรียลมากแล้วมันมีปัญหาทางจิตครับอาจจะตอบคนส่วนใหญ่จำตอนนั้นกูทำไลฟ์ที่พาไปเดินดูในมิวเซียมใช่ก่อนหน้านี้พี่ใช่พาทำไลฟ์พาไปเดินคนที่มาแอทเทนไอไลฟ์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักจิตวิทยาไม่ก็เป็นนักเรียนจิตวิทยาหรือคนที่สนใจเรื่องจิตวิทยาเรื่องสนใจทางจิตคือมันมีเอฟเฟกต์กับคนเหล่านี้จริงๆนะภาพดาลีเพราะว่ามันโดนสร้างโดยคนที่เป็นมีปัญหาทางนี้มันก็เอฟเฟกต์คนที่ชื่นชอบหรือว่าติดตามเรื่องแนวนี้ใช่มันก็จะเหมือนกับแมกเนตกันไปทันทีแม่งโดนเข้ามาเลยไม่ต่อเข้ามาเลยอันนี้มีผลมากๆมันก็เหมือนเวลาคนเราเลือกฟังเพลงอ่ะคนเราก็จะเลือกฟังเพลงตามไลฟ์สไตล์ยังไม่มีแนวเพลงที่ชอบอย่างเงี้ยบางคนมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนแล้วแล้วก็จะเพลงมันก็จะมาผูกมาทีหลังกลับมาที่3อันนี้โลจิกครับอารมณ์มูลค่าครับผมคิดว่ายังไงบ้างสำหรับผมคือเพียวโลจิกเลยนะคือว่าโลจิกว่ะโลจิกโลจิกกับมูลค่าเลยโลจิกกับมูลค่าโลจิกมูลค่าอะไรอารมณ์เนี่ยมีไว้ตอบมีไว้ตั้งชื่อลูกกับตอบคำถามอารมณ์มีไว้ตอบถามแต่มันขัดแย้งนิดนึงนะเพราะว่าเขาเป็นเพียวสกิลอะเพียวสกิลจริงๆอะคำว่าเพียวสกิลมันดูมันเหมือนแบบเชื่อมึงจะต้องส่งอารมณ์ให้กูได้แบบสกิลคือลอจิกมันดันเอาสกิลมาใช้ด้านนี้หมดเลยสกิลคือลอจิกเลยเพราะสกิลมันคือมึงต้องเข้าใจเรื่องแสงเงาลอจิกไหมนี่รู้จักเรื่องแมสความกลมวาดอะไรให้กลมต้องลอจิกไหมลอจิกอันนี้อารมณ์ไม่ได้ใช้อารมณ์กูอยากวาดกลมให้แบนอันนี้อันนี้อารมณ์แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยสกิลมันคือลอจิกเลยมันไปใช้ตอนวิธีการพี่ใช่ไงช่วงเดี๋ยวเสร็จเทมี่ก็ล้างพื้นหน่อยถ้าทำไม่ทำจริงแล้วไงนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าลอจิกอารมณ์มูลค่ากูว่าดาลีแชร์สองอันนี้แต่ผมว่าผมมองอีกอย่างผมมองว่าเขาคือหยินและหยางที่ลงตัวแล้วเว้ยเพียงแต่ว่ามันมาที่โพสกับโปคือช่วงโพสเอ้ยไม่ใช่มันมาที่พีกับโปช่วงปีเนี่ยคือเหมือนได้อิดเลยปีเลยคือเหมือนได้อิดเลยมันคือที่มาทั้งหมดอันเนี้ยผมว่าแม่งโคตรเพียวลมเลยแต่ตอนโปเนี่ยอันเนี้ยแม่งใช้สกิลแล้วดึงความอารมณ์ทั้งหมดกลั่นออกมาแล้วใช่กลั่นออกมาแล้วแล้วผ่านสกิลอันจีเนียสของแม่งเนี่ยกลั่นออกมาแล้วดื่มน้ำเข้าไปแล้วกลั่นขนาดกูชินกับเรื่องชักนะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงอินนะใช่กูพยายามถ่ายทอดสิ่งที่กูอ่านมาที่กูเห็นแบบตลอดเนี่ยแต่มันเยิ้มๆจริงของงานดาลีมันเยิ้มๆมันเลยใช่ต่อไปนี้มึงจะมองงานดาลีเปลี่ยนไปกูมองเปลี่ยนไปตั้งแต่รูปแรกแล้วอันนี้เหมือนมึงหมกมุ่นแล้วก็ยิ่งอ่านแม่งยิ่งไปเรื่อยๆอ่ะคุณคนเนี้ยมันไปไกลอ่ะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ประวัติดาลีใครอยากเห็นงานเพิ่มเติมก็ไปหาอ่านเอาจริงงานดาลีไม่ได้หายากที่อะไรเลยมีทั่วไปเลยนะฮะงานดาลีมีเยอะมากมากมายแมสมากๆนะครับมีงานนึงที่แบบฉีกความเป็นดาลีไปเลยก็มีก็ขึ้นไว้ให้ดูแล้วกันครับ Lincoln in Dali Vision อันนี้ก็เจ๋งเป็นรูปเมียตัวเองยืนมองทะเลแล้วถ้ามองไกลๆออกมาจะเป็นรูปทะเลยืนมองเมียตัวเองเมียตัวเองไอ้เหี้ยวาดไหนเอาไปวาดได้ไงวะทะเลมองหน้ามีโอ้หน้ากลัวจุกเลยไอ้เหี้ยจุกกลัวกูอยากจะแถมมากยังพูดไม่จบเนี่ยเมื่อกี้ที่ถามไงว่ามีมิสอะไรไหมเห็นเยอะเขามีฟีดงานกับไอ้ฟิลิปเฮาส์แมนอ่ะจริงๆก็ไว้พูดคราวหน้าแล้วกันนะครับจะขึ้นภาพไปดูว่างานที่ฟีดกันและยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับชื่องานดาลีอะโตมิคอสเด็ดโดชื่อโคตรเท่เลยเพราะว่าช่วงนั้นยุคนั้นอ่ะกำลังเป็นยุคสงครามนิวเคลียร์ใช่ใช่คำว่าอะโตมิกอ่ะใช่แล้วดาลีก็บอกว่ากูเนี่ยคือศิลปินแห่งอะตอมิกใช่ใช่ใช่แม่งวาดรูปเมียด้วยทรงโกลบทรงกลมแล้วมาต่อกันแล้วดูมองไปสามมิติเข้าไปอันนี้ก็เป็นมาสเตอร์อะตอมิกเลยนี่แล้วก็คอลแลบงานกับช่างภาพที่สุดยอดอันนี้เราไว้พูดกันคราวหน้าว่าเทมเนี่ยขึ้นอินเสิร์ตรัวๆเนี่ยใช่ใช่ใช่ฟิลิปฮอสแมนโอ้โหนี่ช่างภาพคนนี้มันสุดตีนโยนแมว26-28ทีโอ้โหดราม่าไอ้พวกทาสแมวตายเลยนะเพื่อที่จะได้ภาพดาลีอะตอมิคัสเนี่ยที่เป็นดาลีอยู่จริงเหรอแล้วก็แมวแมวโดนโยนอ่ะนี่เลยไม่ได้พูดถึงดาลีในแง่ของการลวงตาแดงๆที่เลยนะคือเขาทำเรื่องมุมมองเยอะมากใช่ขนาดอัลเบิร์ตฮิชค็อกยังต้องทำสตอรี่บอร์ดโดยเอาดาลีมานั่งมองดาลี
ดีไซน์ซีนนี้ให้หน่อยเออสุดตีนอ่ะคนเนี้ยแม่งยาวทำทุกอย่างที่อยากทำใช่แล้วทำได้ดีเพราะมีสกิลและงานยังเยอะงานเยอะสัสเยอะสัสดาลีไปดูภาพน้องหน่อยดูภาพน้องกันดีกว่าโชว์ค่ะโชว์ชริงนู่นนู่นนู่นถ้าผมมีหนวดผมอยากจะไว้หนวดเหมือนดาลีไหมหนวดดาลีไม่ใช่ผมไม่ใช่หนวดจริงอ๋อเหรอมันตัดผมมาต่อตัดผมมาต่อพิสูจน์ได้โดยการที่ดาลีแม่งทำตัวเองมัมมี่แล้วก็ฝังไว้ใต้พิพิธภัณฑ์ตัวเองเปิดตายแม่งตายไปแล้วแม่งต้องพิสูจน์ที่ต้องเปิดออกมาเพราะว่ามีคนมาอ้างตัวเป็นลูกก็เลยต้องพิสูจน์ DNA ก็เลยต้องเปิดโลงมาที่เหลือแม่งดีเคหมดแล้วเหลือหนวดเพราะเป็นผมครับมึงลองคิดดูดิมัมมี่ของลิงจริงป่ะมันคือเซอร์เรียลจริงๆเว้ยชีวิตมันเฟี้ยว Deep Fire Premium Set Twitch Wraps Up